ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอการที่หลงเชิญสังหารฮู้อี้เฟยหลงนั้นสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนพวกเขาไม่ได้ตกตะลึงเพียงแค่เรื่องที่ว่าหลงเชิญสามารถสังหารฮู้อี้เฟยเท่านั้นแต่ทว่ามันเป็นวิธีการฆ่าที่ไม่ต่างอะไรไปจากการฆ่าไก่เสียด้วยซ้ำแม้ว่าฮู้อี้เฟยจะไม่ใช่สุดยอดผู้มีพรสวรรค์ของเมืองนี้แต่ทว่าก็เป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งในหมู่รุ่นเยาว์เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักของทุกคนอย่างไรก็ตามเมื่ออยู่ต่อหน้าหลงเฉินแล้วเขากลับไม่สามารถต่อต้านอะไรได้เลยเรียกได้ว่าการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดกลับถูกบทขยี้โดยมือเปล่านี้หมายความว่าความต่างชั้นระหว่างทั้งสองคนนั้นแตกต่างกันเกินไปตอนนี้หลังจากที่หลงเฉินลงมือหารี่หาอยู่ไปแล้วก็ทำให้เขาท้าทายเฉาเฉาชิงซึ่งเป็นหลานชายแท้ๆของเจ้าสำนักโลหิตเหล็กไม่เพียงแค่อีกฝ่ายเป็นคนที่มีสถานะแต่ยังมีความแข็งแกร่งที่ได้ชื่อว่าไร้เทียมทานสวรรค์นี่เขาคิดจะท้าทายเฉาเฉาชิงนี่เขามีเบื้องหลังอะไรกันแน่ผู้คนทั้งหลายพากันแสดงท่าทางที่หวาดกลัวออกมาเพราะว่าชายหนุ่มชุดดำคนนี้จะต้องมีเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ไม่เช่นนั้นก็คงไม่เพ่งเล็งสำนักโลหิตเหล็กอย่างแน่นอนหากว่าเฉาเฉาชิงรับคำท้าก็คงจะดีแบบนี้ตัวของเราก็จะถือว่าคุ้มค่าอย่างมากผู้คนโห่ร้องออกมาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นหากว่าได้รับชมการต่อสู้ที่ดุเดือดก็เท่ากับการที่พวกเขาได้กำไรครั้งใหญ่เพราะตามกฎของลานประลองคือการที่หากว่าเฉาเฉาชิงกล้ารับคำท้าก็จะทำให้พวกเขาสามารถรับชมต่อไปได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วใหม่นี่เทียบเท่ากับการที่พวกเขาได้กำไรอย่างมากหลงเฉินโบกมือของตัวเองเพื่อส่งแผ่นตราสถานะของตัวเองขึ้นไปในอากาศแต่ทว่าเขาไม่รู้เลยว่ามันจำเป็นจะต้องทำอย่างไรถึงได้ทำให้แผ่นตราสถานะของเขาลอยอยู่อย่างนั้นอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้สำคัญอะไรเพราะว่าเขาทำเพียงแค่มองไปทางเฉาเฉาชิงด้วยสายตาที่เย็นชาเท่านั้นตราบเท่าที่อีกฝ่ายกล้าเผชิญหน้ากับเขาก็สามารถเปิดใช้การท้าประลองได้ทันทีมันทำให้สายตาของทุกคนจดจ่อไปที่ร่างของเฉาเฉาชิงขณะที่หลู่จือชงมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปพลางพูดกับม่อเนียนว่าเจ้ารีบไปห้ามเขาเร็วเฉาเฉาชิงนั้นมีสายเลือดของจระเข้โลหิตโบราณกาลซึ่งเขาเองก็เชี่ยวชาญเคล็ดวิชาโลหิตวิวัฒน์แล้วเช่นเดียวกันม่อเนียนโบกมือของเขาแล้วตอบกลับว่าหากว่าเจ้ามีเวลามานั่งเป็นห่วงเขาก็ควรจะเป็นห่วงเจ้าเฉาเฉาชิงนั่นมากกว่านะว่าไงนะหลู่จือฉงและคนอื่นๆอ้าปากค้างไปตามๆกันเพราะถึงแม้ว่าลางสังหรณ์จะบอกกับนางว่าหลงเฉินและม่อเนียนนั้นเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากแต่ทว่านางก็คิดว่าพวกเขาอยู่ในระดับเดียวกันกับนางเท่านั้นเหตุผลด้านหนึ่งที่นางเชื้อเชิญพวกเขาก็เพราะว่านางอยากจะทำความรู้จักกับยอดฝีมือที่แข็งแกร่งแห่งยุคตัวนางนั้นใช้ชีวิตอยู่แต่ในเมืองสยบมารแห่งนี้และไม่เคยได้พบเห็นโลกภายนอกมาก่อนเลยส่วนทางหลงเฉินและม่อเนียนนั้นดูเหมือนจะมาจากโลกภายนอกถึงได้อยากจะรับฟังเรื่องราวจากโลกภายนอกสำหรับการแลกเปลี่ยนความเข้าใจของกันและกันทว่านางไม่คิดมาก่อนเลยว่านางจะเข้าใจผิดเพราะว่าหลงเฉินแข็งแกร่งกว่าตัวเองมากเรียกได้ว่าแค่โบกมือก็สามารถสังหารฮู้อี้เฟยได้อย่างง่ายดายทว่าเมื่อหลงเฉินท้าทายสัตว์ประหายประหลาอย่างเฉาเฉาชิงแต่ม่อเนียนก็ยังพูดด้วยน้ำเสียงแบบเดิมที่บอกให้พวกเขาไปเป็นห่วงเฉาเฉาชิงแทนเสียได้นี่พวกเขามั่นใจตัวเองขนาดนั้นเลยงั้นหรือข้าจะสงเคราะห์ให้ก็ได้มันเป็นเวลาเดียวกันกับที่เฉาเฉาชิงส่งเสียงออกมาถึงได้ส่งผลให้ผู้ชมทุกคนโห่ร้องอย่างดังสิ่งที่ทำให้พวกเขาตกตะลึงก็เพราะว่าเสียงของเฉาเฉาชิงนั้นดูราวกับเสียงของเหล็กเสียดสีกันแต่ทว่ามันกลับทรงพลังราวกับว่ามันส่งออกมาจากปากที่มีขนาดใหญ่ถึงขั้นบทบังสวรรค์เรียกได้ว่าทั้งลานประลองแห่งนี้ดูราวกับเป็นปากของเขาเฉาเฉาชิงโบกมือของตัวเองออกไปพร้อมทั้งส่งประกายแสงสีทองออกไปในอากาศสวรรค์ตราสยบมันทองคำสิบอักขระบางคนที่มีสายตาที่เฉียบคมจะสามารถมองเห็นได้ว่าเหนือตรานี้มีอักขระอยู่ทั้งหมด10อักขระตอนที่ม่อเนียนฮู้อี้เฟยและหลู่จึงแฉ่งแสดงสดายคมรูคามของตัวเองออกมานั้นเหนือตราของพวกเขามีลวดลายอักขระอยู่1อักขระแต่ทว่าของเฉาเฉาชิงกลับมีอยู่ถึง10อักขระเขาเข็นฆ่าอสูรมาระดับเซียนสวรรค์ไปกว่า10ตัวให้ตายเถอะนี่มันเป็นสัตว์ประหลาดชัดๆสมแล้วจริงๆที่เป็นถึงยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์ของสำนักโลหิตเหล็กลำพังเพียงแค่ตรานี้ก็น่าสะพรึงกลัวแล้วเจ้าหนุ่มชุดดำคนนั้นจบสิ้นแล้วล่ะระหว่างที่ผู้ชมกำลังออกความเห็นกันอยู่นี้ก็เป็นตอนที่ตราทั้งสองได้ประกบกันก่อนที่ม่านมิติจะสั่นสถานอนและสาดแสงออกมาห่อหุ้มร่างของหลงเฉินและเฉาเฉาชิงเอาไว้นี่มันสถานการณ์อะไรกันม่อเนียนที่เห็นเช่นนั้นก็อดผงะไปไม่ได้เพราะว่าตอนที่ตราสถานะของหลงเฉินและฮู้อี้เฟยประกบกันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ใช่หรืออย่างไรหลู่จือชงอธิบายออกมาว่า
มันเป็นเพราะว่าระดับชั้นของตระสถานะของทั้งสองคนมันแตกต่างกันเกินไปฉะนั้นแล้วทางลานประลองหมอกเพลิงถึงงอได้จำเป็นต้องประเมินความแข็งแกร่งของพวกเขาหากว่าความต่างชั้นระหว่างความแข็งแกร่งของพวกเขาแตกต่างกันเกินไปก็จะทำให้การประลองไม่ได้รับการอนุมัติให้ตายเถอะนี่มันเป็นมิตรต่อผู้ใช้เกินไปแล้วอ๋อใช่ข้าถามหน่อยสิว่าการประเมินที่ว่านี้มีความแม่นยำขนาดไหนกันมอเนียนถามออกมาหลู่จือชงตอบกลับว่าข้าเองก็ไม่ทราบเหมือนกันได้ยินมาว่ามันแม่นยำอย่างมากและจะแบ่งแยกความแข็งแกร่งตามลำดับของลานประลองทว่าความแข็งแกร่งของลานประลองคือขีดจำกัดของทั้งสองคนฉะนั้นพลังทำลายของทั้งสองคนจะอยู่ในระดับที่ลานประลองรับไหวนี่ทำให้เป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่งที่จะมีเหตุการณ์อย่างที่ลานประลองถูกทำลายแล้วมันสามารถตรวจสอบพลังที่ซ่อนเอาไว้ได้หรือไม่มอเนียนถามออกมาหลู่จือฉงและคนอื่นๆแสดงท่าทางที่สับสนออกมาเพราะว่าพวกนางไม่มีความรู้เกี่ยวกับลานประลองแห่งนี้มากนักสำหรับพวกนางแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ลานประลองนี้จะผิดพลาดหลู่จือฉงอธิบายออกมาว่าลานประลองนี้จะเอาผลรวมความแข็งแกร่งของทั้งสองคนมาแล้วเลือกลานประลองที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นการที่ข้าสู้กับฮู้อี้เฟยลานประลองที่ได้รับคือผลรวมของความแข็งแกร่งของข้าและเขาอย่างไรก็ตามการที่ฮู้อี้เฟยท้าทายหลงเฉินในช่วงก่อนหน้านี้มันเป็นเพราะว่าตราสถานะของหลงเฉินมันต่ำเกินไปถึงได้ทำให้ทางลานประลองไม่ได้เปลี่ยนสนามอย่างไรก็ตามตราสถานะของชาวชาวชิงนั้นทรงพลังเกินไปฉะนั้นแล้วลานประลองถึงได้จำเป็นต้องปรับสมดุลใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดส่วนเรื่องที่ว่ามันมีความสามารถในการตรวจสอบพลังที่เก็บซ่อนเอาไว้ได้หรือไม่ก็ไม่สามารถบอกได้เพราะว่าถึงอย่างไรเราก็ไม่สามารถปกปิดอะไรต่อหน้ามันได้ตอนนี้เองที่ม่านมิติได้สั่นสะท้านก่อนที่จะมีเสียงที่แก่ชราส่งออกมาอย่างไม่มีอารมณ์ความรู้สึกว่าหลังจากนี้อีก3ชั่วยามจะจัดการประลองขึ้นภายในลานที่21หมายเลข21เมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ทำให้ทุกคนพากันโห่ร้องขึ้นมาโดยทันทีการต่อสู้ระหว่างฮู้อี้เฟยและหลู่จือฉงนั้นอยู่ในลานที่37แต่ครั้งนี้กลับเป็นลานที่20เอดะยิ่งเลขน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นลานประลองที่แข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นมันแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของพวกเขามีมากขนาดไหนทั้งสองคนนี้แข็งแกร่งถึงขนาดไหนกันในเมื่อมันเป็นการคำนวณผมของทั้งสองคนงั้นแบบนี้จะสามารถพูดได้ไหมว่าชาวชาวชิงจะต้องแข็งแกร่งมากๆจะพูดเช่นนั้นก็ได้เจ้าคิดว่าชาวชาวชิงจะสามารถฆ่าเจ้าหนุ่มชุดดำได้เหมือนที่อีกฝ่ายทำกับฮู้อี้เฟยหรือไม่ผู้คนพากันออกความเห็นกันอย่างต่อเนื่องส่วนทางหลงเฉินกลับมีสีหน้าที่ตกต่ำเพราะว่าเขาคิดเอาไว้ว่าการต่อสู้จะเริ่มโดยทันทีแต่ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะต้องเปลี่ยนสถานที่และรออีกกว่า3ชั่วยามทันใดนั้นเองที่ร่างของหลงเฉินได้ถูกเคลื่อนย้ายออกมาขณะที่ลานประลองแห่งนี้เองก็หายไปเช่นเดียวกันแย่แล้วสิต้องรีบไปซื้อตั๋วแล้วทันใดนั้นเองที่ผู้ชมทั้งหมดพากันหายตัวไปกันหมดพวกเขาพยายามแย่งกันซื้อตั๋วแต่ทว่าข่าวนี้ได้ประกาศไปทั่วทั้งเมืองถึงได้ทำให้โอกาสที่จะหาซื้อตั๋วได้มีอยู่น้อยมากขอขอบคุณเจ้าจริงๆหลู่จือฉงเดินเข้าไปหาหลงเฉินพร้อมทั้งทำความเคารพด้วยสายตาที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกขอบคุณระหว่างที่หลงเฉินกำลังจะตอบกลับก็เป็นตอนที่ม่านมิติได้บิดเบี้ยวก่อนที่จะปรากฏร่างหนึ่งขึ้นมาถึงได้ทำให้หลู่จือฉงและสิทธิ์ตระกูลหลู่คนอื่นๆรีบทำความเคารพคารวะท่านเจ้าตำหนักชายคนนี้เป็นชายวัยกลางคนที่ดูเต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาซึ่งเขาปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่ให้ซุ่มให้เสียงใดๆถึงงอได้ทำให้ม่อเนียนและหลงเฉินประหลาดใจไม่น้อยนี่คือยอดฝีมือระดับเซียนสวรรค์ยิ่งไปกว่านั้นคือยังเป็นเซียนสัวระที่แข็งแกร่งมากถึงขั้นที่สามารถยับยั้งสภาวะพลังของตัวเองได้ถึงขนาดนี้เรียกได้ว่าหลงเฉินและม่อเนียนไม่สามารถสัมผัสถึงสภาวะพลังของอีกฝ่ายได้ก่อนที่จะปรากฏตัวขึ้นเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่ชายวัยกลางคนปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เผยรอยยิ้มจางๆออกมาพลางโบกมือให้กับหลู่จือฉงและคนอื่นๆพลางหันไปพูดกับหลงเฉินและม่อเนียนว่าจือฉงเจ้านี่ช่างไร้เดียงสาจริงๆแขกผู้มีเกียรติทั้งสองคนมาถึงที่นี่แต่กลับไม่แจ้งพวกเราเจ้านี่ละเลยในหน้าที่เหลือเกินหลู่จือฉงและคนอื่นๆถึงกับผงะไปเพราะว่าชายคนนี้คือผู้นำตระกูลหลู่และเป็นรองเจ้าตำหนักม่วงในยุคนี้แต่กลับเรียกม่อเนียนและหลงเฉินอย่างสุภาพขนาดนี้หลงเฉินป้องมือของเขาพร้อมทั้งตอบกลับไปว่าท่านผู้อาวุโสก็สุภาพเกินไปพวกเรานั้นติดค้างหนี้บุญคุณของแม่นางหลู่ฉะนั้นแล้วถึงได้มีโอกาสมารับชมการต่อสู้นี้ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะเอาตัวเองเข้าไปข้องเกี่ยวด้วย
อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะพูดอย่างไรแต่ทว่าพวกเราก็จะจดจำบุญคุณครั้งนี้เอาไว้ส่วนเรื่องที่ว่าสมองของพวกเราทำงานได้ไม่ค่อยดีนั้นบางครั้งพวกเราก็สามารถมองเห็นบางสิ่งบางอย่างได้อย่างชัดเจนฉะนั้นแล้วเราถึงได้ไม่อยากสร้างปัญหาให้คนอื่นหากว่าเป็นด้านการสังเกตการและมองนิสัยคนของหลงเฉินนั้นถือเป็นจุดที่เขาชำนาญเลยก็ว่าได้ยิ่งไปกว่านั้นคือเขาเองก็ผ่านเหตุการณ์แบบเดียวกันมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนรองเจ้าตำหนักคนนี้ปรากฏตัวขึ้นโดยที่มันไม่ได้ถือเป็นความบังเอิญเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหลงเฉินและพวกโง่ของสำนักโลหิตเหล็กล้วนแล้วเกิดจากการชี้นำของอีกฝ่ายมันเป็นการสร้างความขัดแย้งไปทีละก้าวจนนำไปสู่การที่หลู่จือฉงและฮู่อี้เฟย์ท้าประลองกันเพียงแค่ว่าเขาคิดไม่ออกเลยว่าเพราะเหตุใดลำพังด้วยความแข็งแกร่งระดับของรองเจ้าตำหนักม่วงแล้วก็น่าจะมองออกว่าฮู่อี้เฟย์นั้นแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ก็ยังยอมให้หลู่จือชงออกไปสู้กับอีกฝ่ายอยู่ดีนี่เทียบเท่ากับการปล่อยให้นางไปตายเสียด้วยซ้ำตอนนี้เมื่อได้เห็นสีหน้าที่ดูสบายอารมณ์ของอีกฝ่ายในตอนนี้ก็เข้าใจได้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้สนใจชีวิตและความตายของหลู่จือชงอยู่แต่แรกแล้วมันทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจขึ้นมาแล้วพูดตัดบททั้งหมดเพื่อเลี่ยงการถกเถียงอย่างไร้สาระความหมายของหลงเฉินนั้นแน่ชัดอยู่แล้วว่ามันหมายความว่าข้าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับทางตระกูลของเจ้าแต่ติดะค้างเพียงแค่นางเท่านั้นส่วนเรื่องชั่วๆที่เจ้ากระทำลงไปนั้นตัวข้าไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นแต่อย่าได้หันปลายหอกมาหาข้ามันทำให้รองเจ้าตำหนักพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าพูดเช่นนั้นได้อย่างไรกันจะเป็นปัญหาได้อย่างไรล่ะท่านมาจากสถานที่ห่างไกลและทางตำหนักม่วงของเรานั้นเป็นหนึ่งในสี่ผู้พิทักษ์ของเมืองนี้ฉะนั้นแล้วก็ต้องต้อนรับอย่างอบอุ่นนะถูกแล้วไม่เช่นนั้นก็จะถือว่าเป็นการเสียมารยาทกันพอดีหากว่าทั้งสองไม่รังเกียจงั้นก็ขอเชิญไปที่ตำหนักม่วงของพวกเราท่านเจ้าตำหนักได้จัดเตรียมงานเลี้ยงฉลองรอเอาไว้แล้วหวังว่าท่านจะไม่ทำให้ข้าต้องลำบากใจเมื่อได้ยินคำพูดที่ว่าเจ้าตำหนักจะเตรียมงานเลี้ยงเอาไว้ให้ก็ทำให้หลู่จือฉงและคนอื่นๆแสดงสีหน้าที่ต่อกตะลึงเสียยิ่งกว่าเก่าเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตัวของพวกนางเองก็แทบจะไม่เคยพบกับอีกฝ่ายทว่าอีกฝ่ายกลับเชิญทั้งสองคนไปเข้าพบหลงเฉินและม่อเนียนต่างมองไปทางกันและกันพร้อมทั้งคิดว่าอีกฝ่ายใจใหญ่ไม่เบาขนาดว่าหลงเฉินพูดตัดบทเอาไว้ก่อนแล้วแต่ก็ยังแซงทำเป็นไม่ได้ยินแล้วยังคงเชิญอย่างหน้าไม่อายนี่คือกับดักฉะนั้นจะต้องไม่มีทางกระโดดลงไปอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะไม่เกรงกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นก็จริงแต่ไม่อยากจะถูกอีกฝ่ายใช้ประโยชน์เขาสายศีรษะแล้วตอบกลับไปว่ารุ่นเยาว์คงจะต้องขอปฏิเสธความหวังดีนี้เอาไว้เพราะว่าข้าจำเป็นต้องหาที่พักสำหรับรอขึ้นประลองกับทางเฉาเฉาชิงยิ่งไปกว่านั้นคือข้าเองก็ยังได้ที่พักก่อนแล้วซึ่งเป็นของทางเผ่าวิญญาณขนนกพวกเขาจัดเตรียมงานเลี้ยงรอต้อนรับพวกเราเอาไว้แล้วและข้าเองก็ตอบตกลงเข้าร่วมไปแล้วข้าไม่สามารถปฏิเสธพวกเขาได้ไม่เช่นนั้นก็คงจะดูเสียมารยาทไม่น้อยอวิตงและอวิเฟนั้นไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการโกหกฉะนั้นแล้วพวกนางถึงได้มองไปทางหลงเฉินด้วยดวงตาที่เบิกกว้างแต่ยังดีที่พวกนางไม่ได้ถามอะไรออกมารองเจ้าตำหนักม่วงได้หัวเราะออกมาแล้วตอบกลับว่าไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะโดนตัดหน้าไปก่อนเสียได้ความเป็นจริงแล้วพวกเราได้จัดงานเลี้ยงฉลองถึงขั้นที่มีทั้งอาวุธและโอสถเตรียมเอาไว้ให้สำหรับทุกคนแล้วอย่างไรก็ตามในเมื่อท่านตอบรับเผ่าวิญญาณขนนกไปแล้วงั้นพวกเราก็คงจะไม่สามารถบีบบังคับท่านได้ทว่าหากว่าท่านมีความต้องการอะไรก็สามารถฝากจือฉงมาแจ้งพวกเราได้ทุกเมื่ออย่างอื่นอาจจะไม่กล้ารับประกันแต่ตราบเท่าที่พวกเราทำได้พวกเราก็จะทำหลังจากนั้นก็หันมองไปทางหลู่จือฉงแล้วพูดออกมาว่าจือฉงนี่คือแขกผู้ทรงเกียรติของเราเขาคือเจ้าสำนักที่อายุน้อยที่สุดของสำนักที่หนึ่งในใต้ล่าอย่างสำนักรุ่งโรจนันอย่าได้ละเลยเขาไม่เช่นนั้นคนอื่นๆจะหาว่าพวกเราไม่รู้จักมารยาทสำนักรุ่งโรจนันงั้นหรือถึงแม้ว่าม่อเนียนจะเคยพูดเอาไว้ก่อนแล้วว่าสำนักที่หนึ่งในใต้ล่าแต่ทว่าตอนนั้นพวกเขาไม่มีเวลาได้คิดอะไรมากนักยิ่งไปกว่านั้นคือการต่อสู้ระหว่างหลู่จือฉงและฮู่อี้เฟย์ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วถึงได้ถูกเบนความสนใจไปตอนนี้เมื่อได้ยินคำว่าสำนักรุ่งโรจนันก็ทำให้หลู่จือฉงและคนอื่นๆพากันมีสีหน้าที่ตกตะลึงเพราะว่านั่นคือสำนักในตำนานด้วยความที่เป็นยอดฝีมือในพื้นที่ถึงได้ไม่เคยพบเจอกับตัวตนจากขุมพลังที่ว่ามาก่อนเลยอย่างไรก็ตามตราบเท่าที่พูดถึงสำนักที่เก่าแก่ที่สุดใน9สวรรค์และโลกทั้ง10ไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ไหนก็ต้องยกให้กับทางสำนักรุ่งโรจนันต่อให้หลู่จือฉงและคนอื่นๆเป็นเด็กไร้เดียงสาแต่ทว่าก็รู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีเมื่อพวกเขาได้ยินชื่อนี้ก็ทำให้สมองของพวกเขาว่างเปล่าและมองไปทางชายที่มีอายุรุ่นเดียวกันกับพวกเขาหรืออาจจะมีอายุน้อยกว่าด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะเป็นถึงเจ้าสำนักในตำนานที่ว่านี้หลงเฉินสายศีรษะของเขาแล้วตอบกลับไปว่า
ท่านผู้อาวุโสก็พูดเกินจริงข้าเป็นเพียงแค่เจ้าสำนักสาขาเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นคือข้าได้รับตำแหน่งมาเพราะโชคช่วยก็เท่านั้นท่านเจ้าสำนักหลงเฉินก็ทำตัวเกินไปได้ยินมาว่าทางสำนักรุงโรจนานสามารถตั้งถิ่นฐานได้แล้วการที่จะหยั่งรากลงบนสวรรค์จักรพันดิก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรหลังจากนั้นรองเจ้าตำหนักม่วงก็ได้หันมองไปทางหลู่จือฉงและคนอื่นๆก่อนที่จะพูดว่าพวกเจ้าต้องหัดเอาเขาเป็นเยี่ยงอย่างอายุเขายังน้อยกว่าเจ้าแต่ทว่ากลับแข็งแกร่งกว่าตั้งไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ลองมองดูเขาแล้วย้อนมองดูตัวเองสิหลู่เฉินเฟิงถึงกับมีสีหน้าที่ละอายใจพร้อมทั้งคิดถึงการกระทำก่อนหน้านี้ของเขาที่ยั่วยุหลงเฉินอย่างต่อเนื่องมันทำให้เขาอยากจะขุดหลุมฝังตัวเองเหลือเกินก่อนหน้านี้หลงเฉินเคยบอกเอาไว้ว่าลำพังด้วยความสามารถระดับเขาก็ไม่มีทางรอดได้เกิน3กระบวนท่าถึงได้ทำให้เขายอมรับไม่ได้แต่ทว่าตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่ามันเป็นการยกยอเขาความเป็นจริงแล้วตัวเขาไม่สามารถรับได้แม้กระทั่งการโจมตีเดียวด้วยซ้ำหลู่จืออวีถึงกับมีใบหน้าที่ร้อนเผาเพราะว่าก่อนหน้านี้นางเองก็ทำแบบเดียวกันนางไม่ได้เห็นทั้งสองคนอยู่ในสายตามากนักและคิดว่าพี่สาวทำอะไรเกินตัวตอนนี้นอกเหนือจากความรู้สึกละอายใจแล้วก็รู้สึกยกย่องในสายตาที่เฉียบแหลมของพี่สาวอย่างมากท่านผู้อาวุโสพวกเราคงต้องขอตัวก่อนหลงเฉินชี้ไปทางอวิตรงและคนอื่นๆมันทำให้รองเจ้าตำหนักม่วงเอามือตบหน้าผากของตัวเองแล้วพูดขึ้นว่าต้องขออภัยเจ้าด้วยจริงๆข้ามันแก่แล้วถึงได้พูดพร่ำมากเช่นนี้พวกเจ้าไปเถอะไม่ต้องมาสนใจข้าหรอกจือฉงเจ้าก็ติดตามเจ้าสำนักหลงเฉินไปเถอะหากว่าเขามีความต้องการอะไรก็แจ้งข้าได้ทุกเมื่อหลงเฉินอยากจะปฏิเสธแต่เมื่อได้เห็นสายตาที่ตื่นเต้นของหลู่จือฉงก็ทำให้เขาไม่สามารถทำลายความรู้สึกของนางได้จึงทำได้เพียงแค่เดินนำพวกนางไปเท่านั้นเมื่อมองไปยังแผ่นหลังของหลงเฉินและม่อเนียนที่กำลังเดินจากไปก็ทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าของรองเจ้าตำหนักมะวงจางหายไปเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะหันหลังจากไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ